งเวลาแล้วนะคะที่เด็กๆจะบอกความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อขอเสียงปรบมือให้กับน้องพายตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ด้วยค่ะพายเคยคิดว่าตัวเองโชคร้ายที่เป็นเด็กไม่มีแม่แต่พายก็เคยบอกตัวเองนะว่าอย่างน้อยพายก็ยังมีคุณพ่อยีรับคอยดูอยู่ข้างข้าก็พอแล้วคุณพ่อยีรับจะชอบอ่านหนังสือนิทานเหมือนอ่านข่าวภาคค่ำไม่สนุกสนานเหมือนพ่อคนอื่นๆแต่นั่นแหละทำให้พ่อของพายพิเศษกว่าใครและคือสิ่งที่ทำให้พายรักคุณพ่อมากที่สุดไม่นานมานี้พายก็รู้ว่าพายมีพ่ออีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดพายทำให้พายรู้ว่าในโลกนี้มีคนรักพายมากถึง2คนวันนี้พายอาจจะไม่ได้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่มันไม่สำคัญเลยเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ความรักนั้นก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง